คุณคิดใช่ไหมว่าความเชื่อและความงมงายมันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าผมบอกว่ามันมีอยู่จริงแล้ววนเวียนอยู่รอบตัวเราคุณจะเชื่อผมไหมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเสือนั้นมีมากมายหลายคนแต่โจรที่เป็นเสือขึ้นชื่อที่ทำให้ตำรวจต้องออกตามล่าแล้ววิสามันก็มีมากมายหลายคนเช่นกันคือเสือฝ้ายเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลางหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2ร่วมสมัยกับเสือดำเสือใบเสือหวัดและเสือมเหสวนได้รับสมญานามว่าพ่อเสือบางก็เรียกจอมพลฝ้ายครูฝ้ายวิธีการปล้นของเสือฝ้ายเจตจำนงนั้นผิดกับโจรทั่วไปกล่าวคือเสือฝ้ายกับพรรคพวกมิได้ชิงทรัพย์เพื่อยังชีพโดยประทังให้ปัจจัยทั้ง4ไม่ขาดแคลนเสือฝ้ายจงใจเล่นงานบรรดาเศรษฐีผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะพวกแปดเปื้อนมลทินกินข้าวเฉาโฉดประเภทช่อโกงขูดรีดและอาศัยอำนาจในการทำให้ตัวเองร่ำรวยนี่คือเป้าหมายของเสือฝ้ายด้วยเหตุนี้คนยากจนหรือผู้ที่ขัดสนทรัพย์จึงรอดพ้นจากเนื้อมือเสือฝ้ายนำซ้ำยังได้ทรัพย์อันเป็นผลพลอยได้อีกต่างหากการกระทำของเสือฝ้ายเช่นนี้เองชาวบ้านถิ่นสุพรรณต่างพร้อมใจกันเป็นปาการด่านแรกเพื่อป้องกันเสือฝ้ายอาทิการบิดเบือนข้อมูลหรือให้การเท็จกับตำรวจให้ข้อมูลเสือฝ้ายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางการสำหรับชาวบ้านของเสือฝ้ายเปรียบเสมือนญาติในครอบครัวเดียวกันกลุ่มเสือฝ้ายเป็นชุมโจรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โจรเมืองไทยเพราะมีโจรสมุนรวมไม่ต่ำกว่า100ถึง200คนเทียบกับชุมโจรอื่นในยุคนั้นจะมีเพียง10กว่าคนเท่านั้นภายหลังปีพุทธศักราช2489เสือฝ้ายได้ช่วยเหลือทางการในการปราบปรามชุมโจรต่างๆและเข้ามอบตัวในที่สุดแต่แล้วในระหว่างที่เสือฝ้ายถูกควบคุมตัวไปกรุงเทพจะเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ทราบเสือฝ้ายได้ถูกนายร้อยตำรวจเอกที่ควบคุมตัวกระทำวิสามัญฆาตกรรมที่วัดโพทองจังหวัดอ่างทองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่